เพลอลบโพสใน Facebook ต้องดูคลิปนี้ค่ะวิธีกู้คืนโพสเดิมง่ายๆสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะพามากู้คืนโพสที่เราลบไปแล้วบน Facebook นะคะเราเผลอลบไปเนาะก็ให้เข้า Facebook นะคะแล้วก็กดสามขีดด้านขวามือบนสุดตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นสามจุดนะบางเครื่องโทรศัพท์เนาะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นนะคะมาที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวด้านล่างนะคะแล้วก็กดที่คำว่าการตั้งค่าอีกรอบ แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะคะเลื่อนขึ้นไปนะคะจะมาเจอคําว่าบันทึกกิจกรรมนะคะก็ให้กดนะคะที่คําว่าบันทึกกิจกรรมตรงนี้นะคะค่ะทุกคนก็จะมาเจอหน้านี้นะมีคําว่าถังขยะให้กดเข้าไปค่ะตรงนี้นะคะเวลาเราลบโพสต์ต่างๆนะคะบน a c e b o o k นะก็จะมาค้างอยู่ที่ถังขยะเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็คือ30วันนั่นเองหลังจากนั้นมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะ ก็ถ้าสมมุติว่าอยู่ครบ30วันเนี่ยตรงนี้เขาก็จะลบแบบถาวรน,นะมันจะไม่มีครั้งอยู่ในถังขยะแล้วนะดังนั้นภายใน30วันถ้าเรานึกได้เราสามารถมากู้คืนตรงนี้นะก็นี่ก็เป็น,ปนโพสต์ที่ลบไปทั้งหมดนะคะแล้วเราจะกู้คืนเนี่ยเราสามารถกู้คืนถ้าเราก,กดคํมว่าทั้งหมดตรงนี้นะคะในกล่องมันก็จะขึ้นเป็นลูกศรแบบนี้นะคะก็คือเราจะกู้คืนทั้งหมดนะแต่ว่ารถจะไม่กู้คืนทั้งหมดนะคะก็ติ๊กที่กล่อง อีกรอบนะคะมันก็จะเป็นช่องว่างแบบนี้นะคะตัวติ๊กถูกสีน้ําเงินจะหายไปอ่ะทีนี้เราจะมากู้คืนสมมุติรถจะกู้คืนตัวนี้แล้วกันอ่ารถก็กดนะคะก็จะขึ้นสีน้ําเงินในกล่องนะคะเสร็จแล้วนะคะความมือนะจุดไขป่ปลาสามจุดกดนะคะแล้วด้านล่างนะเขาก็จะบอกว่ากู้คืนไปที่โปรไฟล์นะคะหรือว่าย้ายไปที่ขังเราจะ กู้คืนไปที่โปรไฟล์หรือว่าเราจะลบแบบถาวรนเลยก็ได้นะคะไม่ให้ค้างอยู่ในถังขยะนะคะก็กดลบเนาะแต่รถจะกู้คืนนะรถก็กดตรงนี้นะคะกดคําว่ากู้คืนไปที่โปรไฟล์นะคะเขาก็จะถามย้ําเราอีกรอบนะคะเราก็กดคําว่ากู้คืนค่ะแล้วทีนี้โพสต์นี้นะคะก็จะไปอยู่ใน Facebook ของเรานะคะเราสามารถกดกลับนะคะออกจากหน้านี้ไปได้เลยนะคะ นี่คะ่ะทุกคนโพสที่กู้คืนนะคะก็กลับมาอยู่บน Facebook แล้วนะคะง่ายมากเลยคะ่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถรีวิวกันด้วยขอบคุณคะ่ะ